เราได้รู้วิธีการเขียนนะครับนิยามประกาศคลาสนะครับคลาสบุ๊กส์เนี่ยนะครับคลาสบุ๊กนะภายในก็มี m e t อดอินิ t นะเอาไว้ตั้งค่าเริ่มต้นให้กับตัวแปรต่างๆประจำอ็อบเจกนะครับรู้วิธีการสร้างนะสร้างอ็อบเจขึ้นมาแล้วนะครับก็ใช้ชื่อคลาสแล้วก็ตามด้วยวงเล็บนะครับส่งพารามิเตอร์ให้ตรงกับ Init ไปนะเซลล์ Sell ไม่ต้องส่งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตัว Object ใหม่นะครับมันจะส่งไปเองนะโดยระบบนะครับ คราวนี้มาดูวิธีการใช้ครับสมมุติเราสร้างบุ๊กให้เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยนะครับเก็บมันในตัวแปรชื่อ b1 นะเราก็สามารถที่จะไปหยิบไทเทิลของบุ๊กได้ของ b1 ได้ isbn ของ b1 ได้นะครับแล้วก็ price ของ b1 ได้นะวิธีการหยิบนะครับจะตกอยู่ในรูปแบบนี้ครับชื่อ object นะคือในที่นี้คือตัวแปรนี้นะครับตามด้วยจุดนะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อตัวแปรใน object ที่เราต้องการนะครับตัวอย่างเช่นสมมติเขียนอย่างนี้ print b1.title อย่างนี้นะครับ นะก็จะเป็นการเวลาอ่านก็อ่านได้ว่าเป็นตัวแปร title นะครับของ Object B 1นะซึ่งในที่นี้นะครับไทเทลออบเจกต์ B 1ก็คือจะเป็น Data Science ตรงนี้นะครับหรือเราจะเปลี่ยนราคานะครับอย่างเช่นอยาเช่นอยากจะลดราคาลง20%แล้วนะครับล้วก็ price นะครับของ Object B 1นะครับไปคูณด้วย0.8นะครับนะเพราะฉะนั้นการเรียกง่ายๆเลยครับอยากจะเรียกใช้ตัวแปรประจำออบเจกตตัวแปรใดก็ใช้ชื่อ Object นะตามด้วยจุดแล้วก็ตามด้วยตัวแปดนะชื่อตัวแปดนะครับเอามาดูอันนี้นะอันนี้เนี่ยผมมีเหมือนเมื่อกี้เนี่ยนะครับบุ๊กนะครับเราสร้างหนังสือมา3ามเล่มนะครับเราจะมีเม็ต่อชื่อ Total Price นะครับที่จะหาผลรวมของราคาของหนังสือต่างๆที่อยู่ใน LIST BOOKS นะครับก็เราก็สร้าง LIST ์ขึ้นมาลิสต์ของบ1 b น B3 บานะแล้วส่งลิสต์เนี้ยไปให้ Total Pri c e นะตรงนี้เราก็เริ่มต้นด้วยตัวแปร s กับศูนย์ก่อนนะครับนะเพื่อจะเก็บผลรวมของราคานะคทำ for loop นะ for สำหรับแต่ละ object book นะที่อยู่ใน books นะครับอันนี้ให้สังเกตเลยครับว่าสิ่งที่ได้มาจาก list นะอันนี้จะเป็น list ของ object แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้มาในตัวแปร book ตรงนี้นะครับจะเป็น object object นะครับชื่อ book เราก็อยากแชบหยิบ price ใช่ไหมครับแล้วก็ book จุด price นะ book จุด price นะครับแล้วก็เอาไปรวมซ้ำแล้วก็ return ผลลัพธ์กลับไป นะเพราะฉะนั้นรูปแบบของการหยิบใช้ตัวแปรก็ง่ายๆนะครับชื่อ Object จูดตามด้วยชื่อตัวแปรดูตัวอย่างต่อเพิ่มเติมนะครับสมมติกำหนดให้ Books นะครับเหมือนเมื่อกี้เนี้ยนะเป็น List ของ Object b o o k นะครับเรามาเขียนโปรแกรม Discount ซ์นะฟังก์ชันนะครับฟังก์ชัน Discount นะครับช่วยลดราคาทุ่ๆเล่มที่อยู่ใน List ์นี้นะครับลง p นะ p เปอร์เซ็นต์นะครับก็หยิบแต่ละเล่มมานะครับแล้วก็เปลี่ยน price เขานะครับคูณด้วย1ลบด้วย p ส่วนร้อยนะถ้า p เท่ากับ5นะแล้วลด5%นะครับลบปรับตรงนี้ก็เหลือ0.95แล้วก็คูณเข้าไปนะครับหรือช่วยหาให้หน่อยซิว่าหนังสือหนังสือต่างๆใน list books เนี่ยนะครับเล่มไหนราคาต่ำสุดนะต่ำสุดๆนะครับก็อันนี้ก็ไม่ยากแล้วก็ใช้ list c o m p r e h e n s i o n เนี่ยตรงนี้นะครับ list c o m p r e h e n s i o n สำหรับแต่ละเล่มนะครับเอา price มา นะของเล่มต่างๆเนี่ยเอา price มาสร้างเป็น list นะครับแล้วก็ส่งให้ฟัง์กชัน min นะ min ก็จะไปหาราคาน้อยสุดออกมาแล้ว return ผลลัพธ์กลับไปนะครับนะวิธีการใช้ตัวแปร object ก็ง่ายๆเลยนะครับหรืออันนี้คน้นช่วยค้นหน่อยซินะครับว่าหนังสือ books เนี่ยครับหนังสือที่มีเลขเลขรหัสหนังสือนะครับ isbn เนี่ยนะครับใน list books นะมีอยู่หรือเปล่านะ ถ้ามีนะครับก็ให้ช่วยช่วยคืนออบเจกต์ของหนังสือเล่มนั้นกลับไปนะครับถ้าไม่มีก็คือน,นันกันแล้วกันนะครับก็หยิบแต่เล่มมานะแล้วก็หยิบแล้วก็เปรียบเทียบไปครับว่า ISBN ตัวนี้มันไปเท่ากับ ISBN ของหนังสือ B หรือเปล่านะถ้าใช่เราก็รีเทิร์นออบเจกต์ B คืนกลับไปเลยนะครับนะอย่าลืมบุ๊ก s ตรงนี้มันเป็นลิสต์ของออบเจกต์ที่เราได้มาจาก for B in เนี่ยนะครับก็จะได้เป็นออบเจกต์แต่และเล่มแต่และเล่มแต่ละเล่มออกมา ถ้าเท่าก็คือหนังสือเล่มแ้กเปิดเลยนะครับไม่เท่าก็หมุนต่อไปเรื่อยๆอ,ออกจากวงกลมกรแสก็ไม่เจอแน่ๆก็รีเทิร์นนันนะครับนันก็จะเป็นค่าคงตัวที่บอกว่ามันไม่มีอะไรนะแทนคําว่าแทนมักจะแทนว่าไม่มีอะไรนะครับนะโดยทั่วๆไป